ความรู้เรื่องสมการเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์เป็นพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการคำนวณทางเคมีเช่นเมื่อโมเลกุลของสารเข้าทำปฏิกิริยากันได้เป็นผลิตภัณฑ์การต่อยอดสู่อุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องควบคุมสารตั้งต้นหรือควบคุมระบบอย่างไรเป็นต้นก่อนที่จะเข้าสู่สมการเคมีขอทบทวนเรื่องอะตอมโมเลกุลและไอออนอะตอมเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุที่ยังสามารถทำปฏิกิริยาได้ภายในอะตอมนั้นจะประกอบด้วยนิวเคลียสและอิเล็กตรอนสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นดังภาพนี้โดยที่ A คือเลขมวลและ Z คือเลขอะตอมตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ H ตัวนี้ก็คือธาตุหรืออะตอมของไฮโดรเจนซึ่งประกอบด้วยโปรตอน1ตัวนั่นหมายความว่ามีอิเล็กตรอน1ตัวด้วยและด้านบนนี้จะเป็นจำนวนนิวตรอนบวกจำนวนโปรตอนก็หมายความว่าไฮโดรเจนตัวนี้ไม่มีนิวตรอนนั่นเองส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้คือคาร์บอนเป็น12กับ6 6ตัวนี้หมายถึงจำนวนโปรตอนว่ามีอยู่ในคาร์บอนจำนวน6ตัวและเนื่องจากอะตอมนี้เป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอนด้วยส่วนเลขข้างบนนี้มันเป็นจำนวนโปรตอนซึ่งมีประจุบวกบวกกับจำนวนนิวตรอนเท่ากับ12ดังนั้นจำนวนนิวตรอนจึงเท่ากับ12ลบกับ6ก็คือ6นั่นเองอะตอมตัวนี้คือออกซิเจนมีอิเล็กตรอน8ตัวมีโปรตอน8ตัวส่วนเลข16นี้คือจำนวนโปรตอนบวกกับนิวตรอนเพราะฉะนั้นจำนวนนิวตรอนก็คือ16ลบด้วย8นั่นเองในธรรมชาติธาตุบางชนิดไม่สามารถอยู่เป็นอะตอมได้ก็จะอยู่ในรูปของโมเลกุลดังนั้นโมเลกุลคือหน่วยโครงสร้างของธาตุหรือสารประกอบที่สามารถอยู่โดยอิสระหรืออยู่ในธรรมชาติได้ถ้าเป็นธาตุก็แสดงว่าเกิดจากอะตอมชนิดเดียวกันมารวมกันในทางเคมีการรวมตัวกันนี้เราจะเรียกว่าการเกิดปฏิกิริยาหรือการสร้างพันธะส่วนสารประกอบจะเกิดจากปฏิกิริยาของอะตอมต่างชนิดกันโมเลกุลของธาตุอาจจะเป็นโมเลกุลของอะตอมเดี่ยวโมเลกุลอะตอมคู่หรือโมเลกุลที่มีอะตอมมากกว่า2ก็ได้ตัวอย่างของโมเลกุลอะตอมเดี่ยวก็ได้แก่ธาตุโลหะก็คือธาตุที่อยู่ทางซ้ายนั่นหมายความว่า1โมเลกุลก็จะเท่ากับ1อะตอมเช่นเดียวกันหรือธาตุที่เป็นธาตุหมู่8หรือแก๊สเฉื่อยเพราะฉะนั้นธาตุเหล่านี้1โมเลกุลจะเท่ากับ1อะตอมโมเลกุลของอะตอมคู่ก็หมายถึงว่าใน1โมเลกุลนั้นจะประกอบด้วย2อะตอมยึดกันด้วยพันธะเคมีหากเป็นธาตุก็แสดงว่าเป็นอะตอมเดียวกันอย่างเช่นแก๊สไฮโดรเจนตัวนี้เกิดจากไฮโดรเจน2อะตอมมาสร้างพันธะเคมีกันออกซิเจนไนโตรเจนก็เช่นเดียวกันส่วนกรณีที่เป็นธาตุต่างชนิดกัน2อะตอมได้เช่นเดียวกันแต่เราจะเรียกว่าสารประกอบเพราะฉะนั้นสารประกอบตัวนี้เราเรียกว่าไฮโดรคลอริกสารประกอบตัวนี้ประกอบด้วยคาร์บอนกับออกซิเจนเราเรียกคาร์บอนมอนอกไซด์สารประกอบตัวนี้เกิดปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับฟลูออรีนเราเรียกว่าไฮโดรเจนฟลูออไรด์กรณีของโมเลกุลที่ประกอบด้วยมากกว่า2อะตอมตัวอย่างของธาตุก็ได้แก่ฟอสฟอรัสในฟอสฟอรัสนี้1โมเลกุลประกอบด้วย4อะตอมหรือในกรณีที่เป็นกัมมันตันหรือซัลเฟอร์แสดงว่า1โมเลกุลจะมี8อะตอมกรณีที่เป็นสารประกอบตัวอย่างเช่นน้ำตาลประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนกับออกซิเจนจำนวน6 12และ6ส่วนน้ำก็เป็น H2O CH4 ก็คือมีเทนอะตอมหรือกลุ่มอะตอมที่เป็นกลางก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอนในกรณีที่อะตอมหรือกลุ่มอะตอมนั้นมีการให้หรือรับอิเล็กตรอนก็จะเกิดเป็นไอออนไอออนที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นไอออนบวกหรือไอออนลบขึ้นอยู่กับให้หรือรับอิเล็กตรอนหากอะตอมกลุ่มอะตอมนั้นเสียอิเล็กตรอนไปก็จะเป็นไอออนเช่นตัวโซเดียมไอออน
ธาตุหมู่1ก็จะเป็นไอออนบวก1หรือเป็นลบธาตุหมู่7ตามที่เราเคยเรียนมามีการรับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นมา1อะตอมเพราะฉะนั้นจากฟลูออไรด์ก็กลายเป็นไอออนเรียกว่าไอออนฟลูออไรด์คลอรีนก็เป็นคลอไรด์บรอมีนก็เป็นบรอไมด์โอลบ2นี่ก็คือออกไซด์ตัวนี้ก็เป็นคาร์บอเนตทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มอะตอมมีประจุเป็นลบ2ส่วนซัลเฟตประกอบด้วย S แล้วก็ออกซิเจน4ตัวทั้งหมดนี้มีประจุเป็นลบ2ธาตุหมู่1เมื่อเป็นไอออนแล้วก็จะมีประจุเป็นบวก1แล้วก็ธาตุหมู่2ก็จะเป็นบวก2หรือธาตุหมู่7จะมีประจุเป็นลบ1เสมอการเกิดประจุของอะตอมของธาตุเหล่านี้จะเรียนเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของโครงสร้างอะตอม